ประเด็นใหญ่ที่ยังเป็นข้อถกเถียงและตั้งคำถามทำไมปานปรีพระอิทธานุกรเลือดเนื้อเชื้อไขและได้รับการยอมรับมากที่สุดในพรรคเพื่อไทยตัดสินใจลาออกครับโอ้พี่โอตามข่าวมา60ปีแล้ว เคยเจอไหมแบบลาออกวันที่มีพระราชบัญญัติโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่เนี่ยบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยครับ ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับปานปรีพหิทานุกรทายาทสายรัชครูทำสถิติครับโอ้เลยบอกเนี่ยปานปรีลาออกเนี่ยโหเรื่องใหญ่นะใช่เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากไม่ใช่แค่แบบรัฐมนตรีต่างประเทศลาออกเนี่ยนะผมว่าเรื่องใหญ่จริงๆโอ้นี่คือหนังสือในการลาออกนะฮะเราพูดไม่เท่ากับสิ่งที่คุณผู้ชมได้รับทราบมาก่อนหน้านี้แต่คนที่ตั้งข้อสังเกตได้ดีที่สุดตรงเป้าที่สุดไม่มีใครครับวิมครับโอ้นั่นเห็นไหมพี่วิมตั้งข้อสังเกตปึ้มมันเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมนี่ก็เรื่องใหญ่ดิแน่นอนครับแน่นอนครับสิ่งที่เหตุผลในการลาออกเขาเรียกฉากหน้าฉากหน้าของคุณปราปีที่ลาออกเนี่ยนี่คือหนังสือเนี่ยหนังสือฉากหน้าคืออะไรบ้างคีย์พอยเปิดทางให้คนอื่นทำหน้าที่แทนดูดีไหมล้อหล่อพี่ตั๊กพี่ตั๊กรองนี้อ้าวต่อมาตัดตำแหน่งรองนายกไม่น่าเกี่ยวผลงานที่ลาออกไม่น่าเกี่ยวกับผลงานเพราะ KPI เนี่ยดีมากนะบอกดีมากโอ้นี่เขาได้อะไรบ้างชื่นชมนะผลงานที่ผ่านมาทุ่มเทตั้งใจซื่อสัตย์และผลงานเด่นชัดนำตัวคนไทยจากจับตัวประกันที่อิสราเอล23คนกลับประเทศช่วยเหลือคนไทยในเหตุการณ์เมียนมานะเปิดฟรีวีซ่าหลายประเทศอำนวยความสะดวกการเดินทางเจรจาประเทศมหาอำนาจลดผลกระทบ geopolitical แล้วสิพี่โอทำให้ประเทศไทยโดดเด่นมากขึ้นนี่คือฉากหน้าฉากหน้าจากคำชี้แจงของคุณปานปรีครับครับฉากหลังล่ะโอ้ฉากมาดูแต่ละส่วนนะนี่นักข่าวไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมพี่โอนี่สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่ใช่จากเอกสารสัมภาษณ์เพิ่มเติมสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับพี่ตั๊กปานปรีครับคำตอบที่ได้มันบอกบางอย่างในเมื่อผมทำงานในตำแหน่งด้วยความเรียบร้อยซื่อสัตย์สุจริตมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับแต่วันดีคืนดีกลับถูกโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งที่น้อยกว่าเดิมเนี่ยเสมือนว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องคือลดโดนลดตำแหน่งดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปแปลความง่ายชัดเจนมากผมมีสักถามกันบอกว่ายังไงโอ้เดิมเวลาผมไปเจรจาความข้อตกลงในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับแต่ตอนนี้จู่ๆเหลือรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียว แล้วจะไปเจรจาความน่าเชื่อถือจะเป็นเช่นไรแน่นอนครับแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าแล้วนายกตีทราบก่อนไหมบอกนายกตีก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่เนี่ยคือพร้อมๆมากับข่าวนะครับจากผมเกรงว่าหากแจ้งนายกตีล่วงหน้าแล้วเนี่ยท่านก็ขออยู่ต่อก็จะลำบากใจไม่แจ้งล่วงหน้านะครับส่งแล้วก็จบเลยเพราะผมตัดสินใจแล้วว่าจะลาออกแน่นอนเลยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านี่เขาบอกว่าการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจอยู่บนหลักการครับนายกรัฐมนตรีเมื่อทราบเรื่องก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าวันนั้นวงแตกครับโอ้ตกใจหลายคนวงแตกครับวันนั้นอ่ะผมว่าเห็นได้ข่าวว่าเครียดหลายคนนะใช่นอกจากตกใจท่านนายกแล้วคนผมว่าบ้านใหญ่ก็คนก็บ้านใหญ่นะเห็นบอกเครียดหนักนะแล้ววันนี้ท่านนายกเจอผู้สื่อข่าวก็ต้องแน่นอนฮะนักข่าวต้องถามกรณีที่ดร.ปานปรีลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและมีคำตอบและคำขอโทษจากนายกรัฐมนตรีครับนะครับส่วนเรื่องของคุณปานปรีก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับก็ถือว่าผมเองในส่วนตัวเองผมรู้จักกับท่านมาหลายสิบปีแล้วก็จริงๆในส่วนตัวก็รักชอบกันดีนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของท่านครับสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับขอโทษฮะนั่นคือคำขอโทษปัญหาระหว่างคุณปานปรีกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐา
คู่นี้เขาคบกันเป็นสิบปีนะรู้จักกันมายาวนานนะลูกเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอยู่ในสังคมเดียวกันพูดคุยกันมาอย่างยาวนานแต่เขาบอกว่าระยะหลังมีการงอนกันครับระยะหลังมีการงอนเริ่มมีระยะห่างไม่ได้ติดโควิดนะแต่ก็เริ่มมีระยะห่างระยะห่างมีเริ่มต้นอย่างไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยอันแรกดร.ปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกเนี่ยขัดแย้งกับรัฐมนตรีช่วยจักรพงษ์และทำไมแล้วเกี่ยวอะไรนายกเพราะรัฐมนตรีช่วยจักรพงษ์คือสายตรงท่านนายกขัดแย้งในการทำงานนะเขาไม่ค่อยถูกอะไรกันในเรื่องการทำงานหรอกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละอันนี้เรื่องนึงแต่มองว่าสายตรงนายกพอขัดแย้งรัฐมนตรีช่วยก็ย่อมกระทบมีระยะห่างนายกรัฐมนตรียอมขยับพี่เผารัฐมนตรีเผารัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปอยู่สำนักนายกนะเหตุผลตรงนี้รู้ว่าทำงานไม่เข้ากันเลยย้ายออกมาไงโอเคนะหนึ่งปัญหาอันที่สองปัญหาเมียนมาปัญหาเมียนมาและปัญหาว่าด้วยเรื่องของบทบาทที่มอบให้เป็นประธานแล้วอ่ะแต่ยังไม่สุดครับเหตุที่ไม่สุดขอว่ากันว่าตั้งปุ๊บในนั้นอ่ะในโครงสร้างนั้นอ่ะมันมีกองทัพและสมช.เต็มไปหมดนายกรัฐมนตรีเป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไวเขาบอกว่าบางเรื่องยังคนบางคนยังไม่รายงานตรงในกับนายกเลยนี่เริ่มปัญหาน้อยใจนะอันที่สองก่อนโปรดเกล้านี่ตรงนี้ฟังเส้นสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับก่อนโปรดเกล้าครม.ใหม่ทั้งสองไม่ได้คุยตรงนะเรื่องว่าตัดตำแหน่งรองนายกไม่แน่ใจว่าต้องคือทั้งสองคนอ่ะต้องรู้ว่าคุยอะไรกันแต่ไม่ได้คุยกันตรงๆว่าตัดรองนายกแล้วเป็นยังไงคุณปานปีบอกว่าได้คุยกับท่านนายกจริงในเรื่องของให้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศแต่ในความหมายท่านยังเข้าใจว่ายังดำรงตำแหน่งรองนายกครับครับแล้วเบื้องหลังจริงๆอ่ะมันคืออะไรอ่ะจริงๆมันคืออะไรเบื้องลึกปมเล้าจริงๆเมื่อกี้เราเห็นฉากหน้านะอันเนี้ยมาดูฉากหลังเบื้องลึกเขาว่ามาจาก 5-6 เรื่องนี่แหละเรื่องแรกรับไม่ได้กับการโปรโมทสองสอเอาตรงๆสออะไรสสมศักดิ์สมศักดิ์นั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขสุริยะขึ้นรองนายกนี่ไงโดยมาลิดรอนตำแหน่งตัวเองไปเกลี่ยตำแหน่งก็คือตำแหน่งรองนายกของตัวเองนี่และแน่นอนครับนักข่าวไปถามคุณสมศักดิ์ว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงได้เป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องครับขอเล่าสื่อเป็นการส่วนตัวดีกว่าถ้าพูดตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นเอาไปใช้หมดครั้งนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีสมัยที่16แล้วไอ้น้องนี่ต่อมาอันที่2โดนยึดตำแหน่งรองนายกแล้วตัวเองต้องมาเป็นลูกน้องรายงานกับใครคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งแหละไม่สุริยะก็พี่ชัยซึ่งบางคนเนี่ยนะตอนคุณบานปีเป็นนักการเมืองเนี่ยบางคนยังไม่เป็นเลยใช่ตอนนั้นคุณสมศักดิ์อยู่ในกิจสังคมนะตอนนั้นอยู่กับคุณมนตรีอยู่คุณมนตรีแต่คุณปานปรีเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวนายกครับประเด็นที่3พี่โอประเด็นที่3ประเด็นที่3พี่วีอธิบายแล้วรับไม่ได้ถูกลดตำแหน่งเพราะไม่คุยลงรายละเอียดประเด็นที่4ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศหากไม่ควบรองนายกเวลาไปเจจาเนี่ยอำนาจการเจจาระหว่างประเทศเนี่ยจะด้อยลงนะครับใช่มั้ยใช่อันที่5ขัดแย้งกันขอให้ขอว่ากันว่ามีบางเรื่องที่คุณปานปรีเป็นประธานเรื่องกีฬาอยู่นี่ฮะพี่โอดูจากการกำกับนี่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติถูกไหมล่ะขัดแย้งกันนะผมว่าไม่รู้ขัดแย้งใครแล้วรู้เรื่องอะไรแล้วแย้งกันการใช้งบกองทุนนี่แหละฮะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินี่แหละครับนี่คือเส้นฟางสุดท้ายและที่เหลือก็เป็นเรื่องของที่บอกว่าบริบทบทบาทในการทำงานกับกองทัพงอนนะผมได้ยินว่างอนนะกองทัพเป็นไงงอนนะเรื่องนี้เหรอมีรายงานตรงเลยนะมีงอนนะมีงอนนะเพราะในเอกสารแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องผลกระทบจากเมียนมาเนี่ยเป็นเซ็นนะดร.ปานปรีเป็นประธานนะใช่แต่มีหลายครั้งที่กองทัพรายงานตรงนายกเลยปุ้นครับแลบแลบแลบนี่คือเบื้องต้นของสภาพปัญหาครับตอนนี้รอลุ้นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่จะเป็นใครเขาว่ากันว่ามาริดเสงี่ยมพงศ์ตัวเต็งมากตอนนี้ฮะเต็งหนึ่งมาเลยฮะเอ้าเขาว่าทูตสมัยรัฐบาลยิ่งรักออตตาวาใช่ออสเตรเลียและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณทักษิณตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศตอนอูเอางี้ต่างประเทศนานแล้วนะถ้าตั้งมาริดเสงี่ยมพงศ์มาอีกเพื่อไทยยิ่งไปใหญ่อีกเพราะคนข้างในไม่เหลือตำแหน่งที่เป็นแกนเลยโอ้พี่วีเรื่องเพื่อไทยเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะอันนี้คนเพื่อไทยที่เป็นแกนเล่าและกัดฟันเล่าให้ผมนะโอ้ต้องบอกว่ารอยร้าวบนเพื่อไทยไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีจุดเปราะบางแห่งอำนาจ
ฝังอยู่ในประเทศไทยอีกมากมาย